สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่นันก็จะมาสอนวิธีการพับดาวกระจายนะครับเป็นอันเล็กนะครับที่ใช้กับปืนยิงดาวกระจายนะครับที่พี่นันได้ทำไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มพับดาวกระจายอันเล็กกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทำการตัดกระดาษก่อนนะครับให้เรานะครับพับลงแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งเราจะตัดกระดาษนะครับแบ่งกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งเราจะพับดาวกระจายอันเล็กนะครับเราจะแบ่งกระดาษนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็พับครึ่งนะครับพอพับครึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการปรับครึ่งนะครับใช้คัตเตอร์ตัดครึ่งพอได้สองแผ่นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทำให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กนะครับก็จะได้สี่เหลี่ยมขนาดเล็กนะครับที่เราจะทำการพับดาวกระจายนะครับก็จะได้2แผ่นนะครับรวมแล้วทั้งหมดนะครับก็จะได้ประมาณ4แผ่นนะครับก็4อันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะใช้แค่แผ่นเดียวนะครับในการพับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้หลายๆอันนะครับเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับพี่นายจะสอนพับแค่อันเดียวนะครับเพราะว่าที่เหลือเราก็ไปพับเอาเองนะครับพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มพับกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็พับครึ่งเหมือนกันนะครับพับครึ่งทีนี้เราก็ทำการตัดครึ่งนะครับใช้คัตเตอร์ตัดครึ่งก็จะได้2แผ่นแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะมาเริ่มพับนะครับทีละแผ่นนะครับอันนี้คือแผ่นแรกนะครับแล้วก็แผ่นที่2นะครับแผ่นแรกกับแผ่นที่2เนี่ยเราจะพับต่างกันนิดหน่อยนะครับเราพับนะครับทางยาวเลยนะครับพับครึ่งนะครับทางยาวจะพับพร้อมๆกันเลยนะครับ2แผ่นนะครับจะได้ไม่หลงกันนะครับจะได้รู้ว่าความแตกต่างของแต่ละแผ่นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราพับ2แผ่นเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกันนะครับพับเหมือนกันก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็พับครึ่งครับแผ่นแรกนะครับพับครึ่งแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะพับนะครับด้านขวานะครับอันนี้ด้านขวาอันนี้ด้านซ้ายนะครับเราก็พับลงครับพับด้านขวาลงนะครับปึ๊บแล้วทีนี้เราก็พับขึ้นนะครับด้านซ้ายนะครับพับขึ้นปึ๊บพับตามได้เลยนะครับแล้วทีนี้แผ่นที่2นะครับแผ่นที่2
เริ่มพับแผ่นที่2แผ่นที่2เนี่ยเราก็จะพับกลางเหมือนกันนะครับพับครึ่งกลางเหมือนกันพับครึ่งเหมือนกันขั้นตอนนี้นะครับจะแตกต่างที่ขั้นตอนนี้แหละนะครับแผ่นแรกนะครับแผ่นแรกเราจะเห็นนะครับด้านขวามือนะครับเราพับลงนะครับทีนี้นะครับแผ่นที่2เนี่ยเราจะพับขึ้นนะครับด้านขวานะครับเราจะพับขึ้นจะแตกต่างตรงนี้นะครับให้จำไว้ว่าแตกต่างที่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับเราก็จะพับลงนะครับคือพับกลับกันนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็เอามาเทียบกันดูนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นความแตกต่างนะครับและถ้าใครนะครับพับทั้งสองแผ่นแล้วมันหันไปทางเดียวกันนะครับก็คือเราพับผิดแผ่นหนึ่งนะครับให้เราพับใหม่นะครับก็แค่พับนะครับสลับกันก็แค่นั้นเองนะครับพับสลับกันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มพับนะครับเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับเราพลิกกระดาษนะครับกลับด้านนะครับซึ่งเราจะพับด้านนี้นะครับแล้วก็พับมุมนะครับมุมส่วนนี้นะครับพับมาจดกับมุมนี้นะครับก็จะเห็นนะครับสามเหลี่ยมนะครับรูปของสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่าเราพับผิดนะครับเดี๋ยวลองพับผิดให้ดูนะครับเราจะไม่เห็นนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับเราจะเห็นมุมนี้แทนนะครับมุมที่เป็นชี้แบบชี้มาทางนี้นะครับก็คือเราพับผิดนะครับจริงๆต้องชี้มาทางด้านนี้นะครับผมชี้เข้ามาหาตัวเรานะครับชี้มาหาตัวเรานะครับแล้วก็มุมจะเป็นในลักษณะของสามเหลี่ยมครับมุมด้านนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเลยพับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะครับซิกแซกนะครับจึบก็คือพับถูกนะครับถ้าเกิดว่าเราพับผิดเดี๋ยวลองพับผิดดูทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับไม่ซิกแซกนะครับเข้าใจเนาะไม่งงนะครับไม่งงทีนี้เราก็พับนะครับพับเข้าไปด้านในนะครับทั้งสองอันเลยเอ้ยทั้งสองข้างเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับอันหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับเราก็พับเหมือนกันนะครับพลิกนะครับเชิบแล้วก็พับนะครับให้เห็นรูปสามเหลี่ยมซิกแซกซิกแซกแล้วก็พับสามเหลี่ยมซิกแซกเราจะเห็นซิกแซกนะครับจึบจึบจึบก็ถือว่าเราพับถูกนะครับถ้าเกิดไม่ซิกแซกเนี่ยเราพับผิดแน่นอนนะครับทีนี้เราก็พับเก็บเข้าไปด้านในนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับทั้ง2อันนะครับทีนี้นะครับเราจะมาประกอบครับเราก็กางออกก่อนนะครับทั้ง2อันเลยด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเราจะเอาด้านขวาเนี่ยมาประกบด้านซ้ายนะครับก็คือพลิกก่อนนะครับพลิกกลับด้านก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาประกบนะครับปึ๊บนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็พับส่วนนี้ลงก่อนนะครับพับลงพับลงแล้วเราก็จัดตำแหน่งนิดนึงนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับทีนี้นะครับเราจะเห็นนะครับมุมสอดนะครับที่เราจะต้องสอดนะครับก็คือจุดนี้นะครับดึงส่วนนี้ขึ้นก็ได้นะครับยกส่วนนี้ขึ้นนะครับแล้วเราค่อยสอดตัวนี้เข้าไปนะครับส่ว
นนี้ก็ยกขึ้นนะครับอันนี้คือคนที่ไม่เข้าใจนะครับหรือว่าเราอยากถ้าใครเคยพับแล้วนะครับเราก็สอดเข้าไปเลยก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องยกนะครับชึบเมื่อกี้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็พลิกกลับด้านนะครับปึ๊บนะครับเราก็จะเห็นจุดสอดเหมือนกันแต่ว่าด้านนี้นะครับเราจะยกไม่ได้นะครับเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปตรงกลางนะครับตรงกลางของเส้นนะครับจะมีรอยนะครับจะมีรอยให้อยู่นะครับเราก็สอดเข้าไปเลยไม่ยากครับไม่ยากอย่างงนะครับอย่างงประมาณนี้นะครับทีนี้อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับเราก็พลิกมาด้านนี้นะครับเพื่อที่จะให้สอดได้ดีขึ้นนะครับเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นจุดสอดอยู่แล้วนะครับจุดนี้นะครับสอดเข้าไปเลยอย่างงนะครับอย่างงบางคนนี่พับมาหลายคลิปแล้วก็ยังงงอยู่นะครับก็จะได้แล้วนะครับดาวกระจายอันเล็กนะครับเอาไว้ใช้กับปืนยิงดาวกระจายนะครับที่พี่ไนท์ได้สอนทำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเอาละนะครับก็คลิปนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจะเห็นว่าเล็กนะครับเล็กกว่าฝ่ามือนะครับอยู่ตรงกลางฝ่ามือเลยนะครับอันนี้นะครับเวลาเราเอาไปใช้กับปืนกาวนะครับจะยิงได้ไกลมากๆเลยนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่เนาะในคลิปหน้านะครับไปละจุ๊บ